สบายดีมาทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เมื่อนี้สิพาไปเบิ่งคนตัดต้นไม้ที่สวิกอยู่ตามหมู่บ้านนะครับสาวพี่น้องเม็กซิกันตัดต้นไม้ที่ไทยเบิ่งงามอยู่วันนี้ต้นเข้าไอ้ดอกตะเวนอเมริกาแต่เดิมหนอนหน่อยมันมายิงยางสิคือดอกตะเวนบานเฮาเนาะมันเกิดอยู่ป่าอยู่ดงเกิดตามธรรมชาติมันจะสวยงามแบบนี้ล่ะจางครับอยู่ใกล้ๆเฮือนหนึ่งเลยเจ้าบอย่านมันตกใส่หลังคาเงินเลยดูนะมันง่ายๆตัวนี้มันจะยังไปตัดเถื่อนกันว่ามันใหญ่หลายค่ะเจ้าเก่าลดไปแก่มาตัวนี้นะลดตัวนี้ถ้ามันใหญ่ค่ะเจ้าไปแก่มาเห็นปะคนนึงเป็นผู้หาลงรถแต่ละไปแกมมาใส่รถกระเจ้ารถกันไปเกียร์รถคันนี้ละไปแกมมาขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ยากนะข้าเจ้าไปเครื่องปั๊บก็จะแมนเครื่องจักรไฟฟ้าแล้วขึ้นไปสูงหาก็เริ่มต้นก็เยอะรุ่นเนี่ยกระตัดทั้งลมเครื่องจักรขนกระเจ้าได้ขันมันใหญ่กระเจ้าขนไปสลดนี่มันจักรหน่อยเนี่ยทั้งมันได้เป็นยังตัดลงมาแล้วก็จะแก่มาใส่รถตอนนี้ยังบ่ทันสมัยปานใดก็มีแก่รถแก่อยู่นั่นคือรถแก่ข้าเจ้าก็มาใส่รถเพื่อนตัดคนตัดน้ำเงินอยู่เทิงคนยังตัดอยู่คนตัดข้าเจ้าตัดจะขึ้นไปตัดอ
พวกตัดต้นไม้เนี่ยก็โอ้เสี่ยงอันตรายสไลด์มีแต่ชาวพี่น้องชาวเม็กซิกันคนลาวนี่บ่ค่อยสุมีหรอกทรีสลิปตัดต้นไม้สไลด์มีแต่พวกเม็กซิกันตรงนี้บ่มีรถอันปั่นมีแต่รถแก่ซื้อแต่ก็ไม่แก่ที่มันตัดงาไม้ออกขึ้นไปทางบนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หนุกต้นนี้จะกดตัดมองไหนมองนั้นวันนี้ก็สิงเลยจะมาแต่ใส่วันนี้มันยากนะนั่งอีตัวนี้น่าหักเนาะมาแต่ใส่เด้บนเองบนติ่งเลยเห็นเรื่อยๆดอกแต่ว่าหักพอเห็นอยู่ใกล้แบบนี้คือสิเป็นสิลอกข้าวไปจังเลยนะเลยท่ายให้เบิ่งนี่จังมาแต่เสร็จละมาจับตัวดอกไม้แมงอีจับอยู่ดอกไม้ดอกดาวเรืองถ่ายใกล้ๆตรงเลยงามมั้ยมันผสมพันธุ์อยู่ต้นจับปลาจับปลาเมืองลาวถ้าต้นเขาไอ้เบิ้งปูดูหน้าบ้านอยู่ทางไหนกับจับปีนกันในต้นต้นเหลืองก้าวกระเทียวอย่างพวกมูเลยงามอยู่ไหนแม่งคู จากนกกินอ
ดอกดาวเรืองมันติดสายแล้วมาเห็นเลยมันเป็นทองสีก็ดอกดาวเรืองSubscribe. Bye-bye.